ครับสวัสดีครับผมแหนมคุณอากรเมืองที่การครับโอเคครับผมวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวกันบ้างครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้จะมากินธรรมดาธรรมดาเราสายกีฬาบางทีมีบางจังหวะเราอยากจะกินให้รู้สึกว่าเรากูเป็นโปรไง ไม่ได้กินแบบคนธรรมดากินดีๆหน่อยกินดีๆเพื่อให้มันแรงๆอ่ะวิ่งดีๆอ้าวว่าแล้วก็มาเลยครับเชิญนี่เลยครับโปรแหนมนะฮะตบมือต้อนรับครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับผมแหนมครับคุณอากรนนทิจันทร์ครับโหยวิศวะนะถ้าทุกคนจำได้เนี่ยเราเคยสัมภาษณ์โปรแหนมไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับจักรยานใช่ในสมัยที่เขายังปั่นจักรยานอยู่นะตอนนี้ยังปั่นอยู่ไหมย้อนความนิดนึงฮะตอนนี้ไม่ได้ปั่นมา6เดือนแล้วครับแล้วก็เขาไม่ได้ปั่นเพราะว่ามาลองมาทำเนี่ยครับกิจการนี่ดูคือร้านอาหารในสไตล์ในรูปแบบแค่ที่เราชอบนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาก่อนที่จะมาทำร้านอาหารนี่คือปั่นจักรยานกับทีมจักรยานที่แบบเป็นทางการเหมือนกันนะสิงอินฟินิตสิงอินฟินิตชื่อดังนะต้องรู้จักแน่นอนอินฟินิต AIS เออแล้วก็มารู้ใจ .com Cycling Team ครับโอเคตอนนี้คือรู้ใจครับโอเคระดับประเทศนะต้องพูดระดับประเทศนะระดับประเทศใช่ๆก็โปรแหนมเนี่ยนะครับก็หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งเหมือนไปเก็บพลังมาจากไหนไม่รู้โผล่มาอีกทีครับเปิดร้านครับผมครับร้านอาหารด้วยนะเอออะไรคือแรงบันดาลใจให้คุณมาทำร้านอาหารครับปกติชอบทำอยู่แล้วเหรอหรือไงปกติอาหารที่เราระหว่างตอนที่เราปั่นจักรยานตอนฝึกซ้อมมันก็ต้องซ้อมด้วยถ้าเราอยากพัฒนาร่างกายให้ดีขึ้นเราก็ต้องกินอาหารที่ดีด้วยพอจุดเริ่มจุดจากตรงนั้นแล้วเราก็เลยแบบถ้าเราจะไปซื้อกินอาหารตามสตรีทฟู้ดบางทีอาจจะไม่ใช่เราบ้างคืออาจจะยังไม่ดีที่สุดเราก็เลยแบบหาอะไรที่แบบดีๆมาใส่ในจานแล้วก็ทำกินเองเนี่ยครับ อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นคือยังไงมันก็ต้องกินให้ได้ตามที่นักกีฬาควรจะกินอยู่แล้วครับแล้วตามท้องตลาดสตรีทฟู้ดทั่วไปมันไม่ได้ครับก็เลยเปิดแล้วเออแจ๋วว่ะซึ่งร้านนี้ก็คือร้านที่มีชื่อว่าบัตเตอร์เฮดทำไมต้องบัตเตอร์เฮดครับผมก็ก่อนอันนี้คือทำสลัดชอบกินสลัดมากครับบัตเตอร์เฮดก็เป็นหนึ่งในผักที่อยู่ในจานสลัดของเราครับถ้าเซิร์ชใน Facebook ก็จะเจอได้เลยนะใช่ใช่ใช่นะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้และนี่แหละครับก็คือโปรแหนมนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นเชฟแหนมไปแล้วเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูเมนูว่าเขามีเมนูอะไรที่นำเหนอว่านักกีฬาควรจะมาสั่งทานนะใช่ไหมลองดูแล้วก็เมนูไหนที่น่าสนใจลองให้เขาอธิบายบ้างว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเกินๆอย่างเมนูนี้โปเกโบครับเป็นอาหารที่ถือว่าค่อนข้างคลีนในระดับหนึ่งในหนึ่งถ้วยเรามีอาหารที่ครบ5หมู่แซลมอนอะโวคาโดหนึ่งที่เป็นโปรตีนกับไขมันดีแล้วนะครับมีข้าวที่เราผสมเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีเชิงซ้อนก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมกับข้าวญี่ปุ่นให้กินหอมอร่อยง่ายยิ่งขึ้นโอ้โหคล่องแคล่วจานนี้ราคาเท่าไหร่ฮะถ้วยนี้159บาทครับโอเคเลยนะโอเคเลยนะแล้วพูดหน้าตาสวยงามนะครับคุณภาพดูดีเดี๋ยวไปลองดูในร้านไหมว่าโปรแหนมนี่ทำอะไรยังไงเพิ่มเติมอีกเมนูที่โปรแหนมครับผมบอกว่ามาเนี่ยก็จะต้องมาลองทานเอาเริ่มที่จานนี้ก่อนเลยครับโปรแหนมได้ครับอันนี้คือจานน้ำเปรี้ยวความอร่อยความละมุนความละมุนใช่ครับมันคือปูนังหีปูปลาไหลนี่เป็นปูนังหีนะฮะครับปลาไหลปลาไหลที่เกิดได้4ครับก็เป็นในแบบฉบับของเราคือก็ปลาไหลที่เราคัดเลือกมาอย่างดีมีไข่หวานกินเพิ่มโปรตีนทำอะไรและความอร่อยสลายแล้วก็มีหอมเจียวที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เราคิดขึ้นมาเพิ่มความอร่อยในแบบฉบับของเราครับคือใส่อะไรที่เป็นของเราลงไปด้วยโอเคจานสองนะฮะอันนี้ครับซูเปอร์โปรตีนครับตัวนี้นะครับมีทั้งดีและมีทั้งความอร่อยเพิ่มเข้ามาครับก็คือว่าคือก่อนอันนี้มันมีโปรตีนนะครับที่เราในครั้งตัวนี้เรา
็เติมปลาไหลเติมสาหร่ายเติมไข่กุ้งเพื่อให้แบบเดี๋ยวอาจจะคลีนไปจะไม่อร่อยเงี้ยครับมีอะไรนิดนึงกลัวว่าจะคลีนไปก็เลยใส่ตามใจนิดนึงสปอยนิดนึงโอเคส่วนจานนี้นะดูน่าสนใจนะเหมือนมีน้ำจ้มน้ำจิ้มอะไรเออว่ะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราดัดแปลงมาเพื่อสไตล์อีสานสำหรับบ้านเราเลยอ๋อไม่ธรรมดาน้ำซอสน้ำจิ้มของเราคือน้ำปลาที่น้ำปลาใช่ครับที่เราปรุงปลาต้มสุกแล้วครับซึ่งมันก็ไปกันได้ไปกันได้โปรเมโมนี่คือบางทีเรากินจืดๆชื่อจานเดียวอาจจะไม่อร่อยมากเราก็จะน้ำจิ้มแต่ละคนอาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยมีให้เลือกอยู่หลักๆคือ4ตัวครับก็อันนี้เป็น3เมนูเด็ดเนาะจริงๆยังมีเมนูมากกว่านี้อีกใช่แอบดูในเมนูมาแล้วจริงๆแล้วก็มีอีกมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ทำคิดอะไรไม่ออกมาลอง3อันนี้ไปก่อนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ยังมีพวกนี่คืออะไรเนี่ยมีไข่ออนเซ็ตครับหลังท็อปปิ้งเพิ่มมาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วในอนาคตจะมีเมนูอะไรเพิ่มไหมครับก็คือเราจะมีเมนูเพิ่มแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นคือหลักๆที่นี่อาจจะเป็นเมนูสไตล์ที่เราชอบที่เราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยมาลองดูครับคราวนี้ผมขอให้โปรแหนมสรุปสุดท้ายเลยทำไมต้องมากินร้านโปรแหนมครับอาหารคลีนทำไมพูดมาต้องมากินเออจริงคือเป็นอาหารที่เราชอบกินแล้วเราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้เรารู้ว่าเรากินประมาณนี้คุณประโยชน์เป็นหลักข้อต่อไปเราจะตามมาในทุกเมนูที่เราจะปรุงแต่งได้ทุกคนสามารถเสริมอะไรเข้ามาได้นั่นคือประโยชน์และความอร่อยครับเอาง่ายๆว่าเป็นเมนูอาหารที่มาจากโปรประสบการณ์ตรงตอนเขาเป็นโปรจักรยานเขาก็กินอะไรอย่างนี้แหละแล้วเขาอยากจะมาถ่ายทอดให้นักกีฬาอย่างพวกเราเนี่ยได้สัมผัสว่าเขาได้กินอาหารอะไรยังไงใช่ไหมคุณอย่าว่าไปนะครับถ้าคุณเอางี้ถ้าใครยังไม่รู้จักเขานะครับผมจะบอกให้ว่าเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งเพส3ปลายนะครับโปรไม่โปรนะครับก็ไม่ต้องมันพูดเรื่องอะไรแล้วอ่ะเรื่องปั่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะอยู่ทีมโอ้โหแต่อยู่ระดับประเทศอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เอางี้คิดอะไรไม่ออกคุณก็ไปกินตำโปรนี่แหละก็คือร้านที่มีชื่อว่าบัตเตอร์เฮดนะครับก็ยังไงก็ลอง Google ดูว่ามันอยู่ที่ไหนเนาะใช่ไหมแล้วก็ถ้ามาถึงเนี่ยก็ลองถามดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมถูกไหมนะครับอ่ะวันนี้ก็โปรไม่ต้องมารบกวนเราละเราจะกินต่อไม่ใช่เรารบกวนโปรนะ อ่ะโอเคก็ยังไงถ้าใครได้มากินร้านนี้ยังไงช่วยคอมเมนต์มานะครับหรือใครกำลังจะมาอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาเหมือนกันบอกว่าจะมาเผื่อโปรจะมาตอบคำถามให้เผื่อคุณต้องการถามอะไรอันนี้ส่วนประกอบคืออะไรกินแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคและนี่คือบัตเตอร์เฮดครับผม